พ่อวัย46ปีหอบลูกสาว2คนเดินเท้าเป็นพันกิโลเมตรค่ะเป็นพันกิโลเมตรนะฮะจากจังหวัดสตูลมาหางานทำที่ระยองล่าสุดกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือครับบอกคุณพ่อจะหอบลูกไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้เดินเท้ามานะครับสตูลนะครับค่ะจะไประยองภาคใต้ไปภาคตะวันออกนายนรพัฒน์สมาธิอายุ46ปีครับพาลูกสาววัย12ปีแล้วก็10ปีเดินเท้ากันแบบนี้3คนพ่อลูกอ่ะจะไประยองวิธีการพ่อบอกว่าช่วงไหนไม่มีรถก็เดินช่วงไหนมีรถก็โบกค่ำไหนก็นอนนั่นระยะทางพันกว่ากิโลเมตรพ่อบอกจะไปหางานทำกู้ภัยก็เข้าไปเจอก็เลยให้การช่วยเหลือนะครับให้ไปทำงานก่อสร้างแล้วก็พักอยู่ที่แคมป์เขตรอยต่ออำเภอนิคมพัฒนาทีมข่าวเดินทางไปพบนายนรพัฒน์พ่อสู้ชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกแกทำงานเป็นชาวประมงออกเรือไปจับปลานะครับแล้วก็รับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารน่ะเล่ไปเรื่อยๆระยะหลังแกบอกไม่ค่อยมีงานทำกลัวลูกสาว2คนจะไม่มีกินตัดสินใจพาลูกบอกลูกไปสู้ต่อกันที่ระยองเพราะคิดว่าระยองคงจะมีงานให้ทำโอ้โหแกตัดสินใจไกลมากเลยนะสตูลไประยองแกบอกตอนอยู่สตูลอาศัยอยู่กับญาติแต่ญาติไม่อยากให้อยู่ด้วยก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปตายเอาดาบหน้าถามถึงแม่เด็กถามว่าแม่เด็กไปไหนคุณพ่อบอกเลิกลากันไปนานหลายปีแล้วเหมือนแกไม่อยากพูดถึงเนี่ยนะฮะฟังเสียงหน่อยครับพี่ไปมายังไงเนี่ยถึงโบกรถเดินทางกว่าพันกิโลมาที่จากสตูลใช่ไหมครับมาที่จังหวัดระยองเนี่ยพี่คือปัญหามันไม่มีที่อยู่ที่พักครับที่ว่าอยู่บ้านก็ไม่มีใครญาติพี่น้องก็ไม่มีที่สตูลเนี่ยนะมีแต่พี่สาวก็เหมือนไม่มีครับแล้วทางแม่เด็กไปไหนครับพี่เด็กขึ้นไปแยกกันทางกันเลยอยู่ป่าตองภูเก็ตทั้งบุกทั้งเดินทั้งได้ขี่มารถไฟก็บางทีขอเข้ามาไม่ต้องเสียตังค์เอาแล้วถ้าเกิดว่ามืดตรงไหนก็นอนตามเซเว่นบ้างนอนหน้าปั๊มบ้างโอ้นอนแต่นี่รถไฟแล้วคราวนี้ทำไมถึงเลือกจุดมุ่งหมายมาจังหวัดระยองอะครับพี่คือไปเรื่อยครับตรงไหนเขาได้ดีก็เอาตรงนั้นคือตรงไหนที่มีกาแฟผมก็อยู่ตรงนั้นเบื่อมีที่พักลูกจะได้เรียนหนังสือมุ่งผมตั้งใจมุ่งเข้าระยองเพราะระยองมีงานเยอะพี่ไปมายังไงเนี่ยนะฮะกระเตงลูกมา2คนนักข่าวถามบอกพี่แล้วตกลงตอนที่พี่ร้องเพลงเนี่ยพี่ทำอะไรได้บ้างโอ้เมื่อวานแกโชว์ความสามารถน่าดูเลยนะแกบอกว่าก๊อปปี้โชว์พี่ก็ทำได้เรียนเสียงศิลปินพี่ก็ทำได้เมื่อวานนี้แอบร้องเรียนเสียงพี่ติ๊กชิโร่เหรอคะร้องให้นักข่าวฟังด้วย1ท่อนไม่ได้มีมาแต่นักข่าวบอกว่าลูกสาวคนเล็กน้องคนเล็กอายุ10ขวบน่าจะเป็นชุดฟ้าเนี่ยนะฮะร้องเพลงเสียงเพราะมากเหรอคะใช่ครับโอ้โหอยากฟังมากเลยนะเนาะแต่คุณพ่อนรพัฒน์บอกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะเพราะว่าอะไรกู้ภัยปกแดงเข้าไปช่วยเหลือชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มจัดหางเสือตัวเองได้ใหม่เดี๋ยวจะใช้ความสามารถของตัวเองกับลูกเนี่ยสู้ชีวิตกันต่อไปถ้าเป็นไปได้คุณพ่อบอกว่าอยากจะเข้าประกวดร้องเพลงเพื่อหาทุนการศึกษาให้ลูกได้เรียนต่อนะบ้านเราก็นิยมเรื่องร้องเพลงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมมีหลายรายการอยู่นะใช่ใช่ใช่ไหมฮะแกบอกว่าแต่ยังไม่มีโอกาสเลยเดี๋ยวจะหาโอกาสต่อไปแล้วก็ตอนนี้ขอบคุณกู้ภัยปลวกแดงที่ให้การช่วยเหลือขอบคุณนักข่าวในพื้นที่อย่างน้อยทำให้ตนได้ตั้งหลักแล้วก็มีแรงสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับตอนนี้ไปทำงานก่อสร้างอยู่ก็ฝากงานให้ก็ยังดีมีงานอยู่นะคะเด็กๆก็ต้องเรียนหนังสือด้วยเนาะอย่างน้อยให้มีที่พักอ่ะโอ้เด็กผู้หญิง2คนด้วยอ่ะโอ้ลำบากครับนะคะและอันตรายด้วยน้องผู้หญิงรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8